คิดว่าดีตัดสินใจเลยกับเจ้าในมือนั้นย้อนเงินคนคือเขาสองคนบางก็เข้าใจกันแรกแรกอายก็อยู่ได้บ่ได้คิดอย่างผ่านไปนานๆหัวใจอายนั้นเริ่มหัวขาดว่าสิขอคืนดีแต่สิฉี่น้องรับคนใหม่เข้ามานอนเสียดายเวลาน้ำตาอายมันก็ไหลซึ้งซึ้งน้องก็คงสิลืมแต่ว่าอายบ่ลืมมันพักตื่นคุณใจของอายตอนคบกันก็ยอมรับว่ามันเบื่อพอเลิกกันไปนั้นเหลือใจจะพอสักของไอ้น้องกับผู้บ่าวไม่ไอ้ก็เป็นผู้บ่าวเก่าน้องบ่ได้ไปใส่ยังอยู่ในใจไอ้คือเก่าที่แม่เขาสิเลิกกันไปกับบ่ได้แปลว่าเศร้าคันซึ่งมือนี้ไอ้ยังบ่ทันมีใครในใจนอกจากเจ้าซึ่งมือนี้เจ้ามีเขาไอ้นอนเงาอยู่บักคักเรื่องของสองเฮาก็คงสิเป็นไปได้ยากตอนน้องเศร้าหักกันแล้วเป็นสุขกันกับเขากับ